อยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาทิปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจอยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาทิปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจลั่นน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้ต้องเจ็บไปกว่านี้เลยหลังมีข่าวออกมาเรื่องคู่รักวัยทีนเลิกราโดยระบุฝ่ายชายตามจีบหน้ากากผักขมปี๋และจีบมานานกว่า3ปีทำให้หลายคนจับตาไปยังคู่รักวัยรุ่นอย่างน้องอาชิและน้องมิย่าแม้คุณแม่ของน้องอาชิอย่างโบชยาดาจะออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยการโต้ข่าวลือที่เกิดขึ้นยืนยันลูกชายไม่เคยนอกใจล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากลีนาตาลีภรรยาของฟลุ๊กเกริกพลพ่อของน้องอาชิที่ออกมาโพสต์ยืนยันอีกเสียงถึงกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นกับน้องอาทิด้วยการโพสต์ลงใน IG สตอรี่ว่าสืบเนื่องจากข่าวนี้และเข้าไปเห็นคอมเมนต์มากมายทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อยแต่คราวนี้ต้องขอออกมาพูดอะไรสักหน่อยอยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์อย่าพึ่งด่วนสรุปจากข่าวนะคะเพราะถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งค่ะน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปกว่านี้เลยก้องไกลน็อก 800,000 เล็กประเดิมชัยวันลุมพินีรับโบนัส 3.500,000 ก้องไกลเอนนี่มวยไทยน็อก800,000เล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยก2ประเดิมชัยมวยวันลุมพินีรับโบนัส 3.500,000 บาทการแข่งขันมวยศึกวันลุมพินี23เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยบรรดานักสู้ฝีมือดีทั้ง12คู่คู่เอกประจำสัปดาห์2นักชกขาลุยร่วมวงแย่งชิงล่าชัยแรกของตัวเอง800,000เล็กทีเคแสนชัยมวยไทยยิงปะทะก้องไกลเอนนี่มวยไทยในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท140ปอเริ่มยกแรกต่างฝ่ายจ้องเดินเข้าหากันแบบสุขุมผลัดกันปล่อยอาวุธหนักตามสไตล์ถนัดเข้ายก2 800,000เล็กเดินบวกแต่ดันเปิดหน้าหลวมเข้าทางก้องไกลที่รอแจกอาวุธรัวไม่หยุดส่งคู่ชกลงไปนับ8ถึง2ครั้งก่อนจัดซ้ำอีกชุดใหญ่จนอีกฝ่ายร่วงลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงยุติเกมในนาทีที่2:19 ของยก2ส่งผลให้ก้องไกลชนะน็อกสุดสวยเก็บแต้มชัยแรกสำเร็จพร้อมคว้าโบนัส 3.500,000 บาทจากบอสชาตรีด้านคู่เอกภาคอินเตอร์คมเพชรแฟร์เทคเปลี่ยนมาบู๊คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในสังเวียนวันลุมพินีวัดฝีมือกับคู่แชกแกร่งจากจีนหัวเซียวหลงในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอ เปิดฉากมาคมเพชรเป็นฝ่ายเดินหาจังหวะปล่อยหมัดเข้าทำเร็วแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าที่ควรมาถึงยก2คมเพชรเริ่มมั่นใจลุยศาสตร์อาวุธเป็นชุดใส่คู่ชกต่อเนื่องเข้าสู่ยกตัดสินคมเพชรพละกำลังยังดีเดินเข้าทำอย่างรัดกุมหลังครบ3ยกคมเพชรทำคะแนนจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์สกัดทางดังคู่แข่งสำเร็จวันลุมพินี23ยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นแฟนมวยได้ลุ้นระทึกทุกวินาทีบิ๊กบอสชาตรีแจกโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือเด่นใจเกินร้อยทั้งหมด4คนได้แก่1ก้องไกลเอนนี่มวยไทย 3.500,000 บาท2สเตฟานเออไวโบนัส 3.500,000 บาท3ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์โบนัส 3.500,000 บาท4ชายันอซักโบนัส 3.500,000 บาท
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี23คู่เอกก้องไกลเอนนี่มวยไทยชนะน็อค 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิมนาทีที่2นาฬิกา19นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท140ปอคู่รองเบคแฮมบิ๊กวินแชมเปี้ยนยิมชนะคะแนนเอกฉันท์แอนตันพัทรอฟมวยไทยแคทเวท160ปอสเตฟานเออร์ไวชนะน็อคเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่2นาฬิกา36นาทีของยก2มวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอเพชรลำพูนหมวดดับลำปางชนะคะแนนเอกฉันท์ปตักเอกซินบีมวยไทยมวยไทยแคทเวท128ปอหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะคะแนนเอกฉันท์โชคดีแม็กจันดีมวยไทยแคทเวท116ปอทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ชนะน็อกมังกรมูมเด็กเซียนนาทีที่1นาฬิกา52นาทีของยก3มวยไทยแคทเวท 119.2 ปอคมเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์หัวเซียวหลงคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115 ถึง 125 ปอซิวิกูวิเตสชนะคะแนนเอกฉันท์ริเวอร์แดสมวยไทยแคทเวท 140 ปออเล็กซานเดอร์สวอตซอฟชนะคะแนนเสียงข้างมากโคเซ่มานูเอลฮิตามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอยูเหยาปุยชนะคะแนนเอกฉันท์มารีรูเมดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอลอเรนซ์ฟิลิปชนะ TKO ดาเลอโมเรเดียนนาทีที่3นาฬิกา47นาทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฮฟวี่เวท225ถึง265ปอชายันออซักชนะ TKO อาฟริโยฮอนฮามิดอฟนาทีที่3นาฬิกา18นาทีของยก1การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอเคยทะเลาะกันต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชทำพิธีกรผู้ร่วมรายการตกใจแห่ถามมีปัญหาเคยทะเลาะกันเหรอต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชรายการ The Wall ซองร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่29มิถุนายน66คนแรกมาก็งงไปหมดทายไม่ถูกเลยว่านักร้องหลังกำแพงพระเอกหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ทั้งที่ได้คำใบ้ชัดๆขนาดนี้ทั้งหอเอ็นเมืองปิซ่าอิตาลีปริญญาโทกำแพงเมืองจีนปีกระต่ายนักร้องหลังกำแพงไม่ใช่ใครเป็นนักแสดงสาวที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้ต่ายชุติมาเลือกเพลงฝนตกไหมโชว์เสียงร้องแล้วก๊อฟก็ยังจำไม่ได้แต่ดีจะอ๋องได้ยินเสียงแล้วจำได้เลยก่อนปรากฏตัวทำเอาทั้งดีจะอ๋องไต้ฝุ่นลูกว่ามัดหมี่และการพิธีกรกรี๊ดกันใหญ่เซอร์ไพรส์กันหนักโดยตอนหนึ่งในรายการต่ายบอกใบ้ว่าเราทะเลาะกันวันนี้จะมาขอคืนดีเขาในรายการทะเลาะกันหนักมากเกือบลงไม้ลงมือทำเอาในรายการมีสตันกันพิธีกรถึงกับบอกไม่กล้าเล่นต่อเลยก๊อฟดันไปคิดถึงเคยทะเลาะกับคนหนึ่งแต่เป็นไอ้อภิสดาที่เคยถึงขั้นเอาเท้าถีบหน้าก๊อฟทำเอาก๊อฟหลงทางทายว่านักร้องหลังกำแพงคือไอ้สุดท้ายเฉลยเป็นต่ายชุติมาทำเอาก๊อฟตกใจร้องลั่นก๊อฟยอมรับว่ามีแวบว่าจะเป็นต่ายตอนทางรายการติดต่อมาก่อนถ่ายทำรายการแต่คิดว่าเขาคงไม่มีเวลามาต่ายรีบบอกว่ามีเวลาเยอะก่อนที่การจะสนใจถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกันไหมส่วนดีจะอ๋องก็อยากรู้ถามด้วยความสงสัยเช่นกันว่าเคยทะเลาะกันเหรอก๊อฟบอกว่าเคยทะเลาะกันต่ายก็ตอบว่าในละครคือตีกันลงไม้ลงมือกันโดยก๊อฟเผยว่าเพิ่งได้ร่วมงานกับต่ายสนุกด้านต่ายก็ดีใจได้ร่วมงานก๊อฟอีกพร้อมบอกว่าเราก็มีผลงานเพลงอยู่นะแต่ร้องไม่เก่งพร้อมทั้งเผยโมเมนต์ซึ้งก๊อฟขอบคุณต่ายที่เสียสละเวลามาก็ดีใจทุกครั้งตอนผมบวชเขาก็ส่งชุดนาคชุดอะไรมาเอาไหมแค่นี้เราก็รู้สึกดีต่าย
ร่วมบุญเป็นเพื่อนที่ดีเราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันด้านต่ายย้ำดีใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งตอนนั้นที่เล่นด้วยกันก็สนุกมากวันนี้ก็สนุกThank you.